นี่นะครับเรามาดูตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับ นะก็ตัวอย่างนี้คือเราต้องการหาแรงภายในนะครับนะของท่อนรับแรงตามแนวแกนนะตามจุดต่างๆนะครับดังรูปนี้นะครับเราต้องการหาแรงในแนวแกนในช่วง AB BC แล้วก็ CD นะครับสิ่งแรกที่คำถามแรกที่จะถามพวกเราวันนี้ก็ถามก่อนว่าจากภาพจากรูปท่อนวัสดุนี้นะครับแรงที่คุณเห็นนะก่อนที่จะตัดชิ้นส่วนนะครับคุณเห็นแรง60 80 50 30ถามว่าแรง4ตัวนี้เป็นแรงภายในหรือแรงภายนอกครับแรงภายนอกครับแรงนอกครับตัวนี้เป็นแรงภายนอกนะครับนะ4ตัวนี้เป็นแรงภายนอกนะครับนะก็ถูกแล้วเพราะว่าเรายังไม่ทันตัดชิ้นส่วนเลยนะครับมองทั้งชิ้นนะมองทั้งชิ้นมาเห็นแรงก็แสดงว่าเป็นแรงภายนอกทีนี้เราต้องการหาแรงตามแนวแกนนะในช่วง AB ถ้าหาแรงตามแนวแกนในช่วง AB ก็แสดงว่าเราต้องตัดช่วง AB นะครับเราก็ต้องตัดตรงนี้นะฮะตัดแรงตัดช่วง AB นะครับเวลาเราตัดช่วง AB เนี่ยเราสามารถมองเมมเบอร์ได้2ทางนะครับก็คือมองชิ้นส่วนทางซ้ายนะครับหรือเราจะมองเป็นชิ้นส่วนทางขวาก็ได้โอเคนะซึ่งในที่นี้นะเราก็จะเริ่มจากการตัดชิ้นส่วนจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับสมมุตินะเราเริ่มจากสมมุติถ้าเราลองตัดชิ้นส่วนจากซ้ายไปขวาถ้าตัดชิ้นส่วนจากซ้ายไปขวาก็เราก็จะเห็นอย่างนี้โอเคนะครับนะพอตัดชิ้นส่วนจากซ้ายไปขวาสิ่งที่เราเห็นตัวแรกอันนี้คือเห็นแรงภายนอกแล้วพอตัดปุ๊บเราก็จะเห็นแรงภายในซึ่งในที่นี้เราก็ให้เป็น FAB แรงภายในนะครับนะปกติแรงภายในเนี่ยนะเรามาพูดถึงผมข้ามไปตรงนี้นิดนึงนะว่าสิ่งที่เราจะต้องกำหนดกันนะก็คือ size convention นะครับหน้าตัดของคานหน้าตัดของชิ้นส่วนใดๆนะเราตกลงกันอย่างนี้ว่าให้จำ positive size convention นะครับนะถ้าหากเรามองจากซ้ายไปขวานะครับมองจากซ้ายไปขวานะแรงเฉือนจะทิศลงเป็นบวกนะครับ normal forceนะครับในทางแรงดึงเป็นบวกนะครับแล้วก็ bending moment นะครับดับหน้ายิ้มเป็นบวกนะครับแต่ถ้าหากเรามองตัดขวามาซ้ายนะครับมองจากขวามาซ้ายนะมองจากขวามาซ้ายรูปก็จะต้องมอง section ด้านซ้ายแรงเฉือนจะทิศขึ้นบวกนะครับ normal force ก็เป็นแรงดึงบวกอยู่ดีนะครับแล้วก็ moment ดับก็เป็นแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเอา2รูปมาเขียนรวมกันนะเราจะได้ positive sign convention นะที่จำต้องจำตามนี้นะครับนี่คือ positive sign convention นะครับนะผมแนะนำว่าให้พวกเราเขียน free body diagram ของชิ้นส่วนโครงสร้างนะโดยยึดหลักตามpositive sign convention ไว้นะครับเราจะได้ไม่หลุดนะไม่หลุดจากประเด็นเพราะว่าถ้าเราไม่ยึด positive sign convention นะครับมันอาจจะทำให้เราอาจจะระบุได้ว่าโมเมนต์มันไปทางไหนนะครับเพียงแต่ว่ามันจะสื่อสารกับคนอื่นเขายากหน่อยเพราะว่าเซนส์คุณกับเซนส์เขาอาจจะเรียกว่าไม่ตรงกันนะครับมันก็จะทำให้เราสื่อสารยากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายึด positive sign convention ไว้นะครับเวลาเราพูดเราก็จะพูดในยะที่มันตรงกันนะครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดจากซ้ายไปขวาตัดจากซ้ายไปขวานะครับสิ่งที่เราเห็นนะเราวาดแรงภายในนะครับนะถ้าเรายังไม่รู้ว่าแรงภายในมันควรจะเป็นแรงอัดหรือแรงดึงเราก็สมมุติให้เป็นแรงดึงไว้ก่อนนะเราจะสมมุติให้เป็นแรงดึงไว้ก่อนตามนี้อย่างเช่นอันนี้นะครับสมมุติเป็น positive sign convention ไว้ก่อนนะนี่คือตัดจากซ้ายไปขวานะครับถ้าคุณตัดจากขวามาซ้าย free body diagram คุณก็จะต้องได้รูปแบบนี้
ถ้าตัดจากขวามาซ้ายนะคุณก็จะได้รูปแบบนี้30กิโลนิวตันเป็นแรงภายนอกนะ C ถ้า50กิโลนิวตันนะครับที่จุด C นะแล้วก็มีที่จุด B 80กิโลนิวตันแน่นอนแล้วก็จะต้องมีแรงตามแนวแกนแรงตามแนวแกนคุณก็ต้องสมมุติให้เขาเป็นแรงดึงไว้ก่อนนะแรงดึงก็ต้องทิศดึงนะทิศพุ่งออกจากหน้าตัดถึงจะเรียกว่าเป็นแรงดึงถ้าทิศพุ่งเข้าหาหน้าตัดก็เรียกว่าเป็นแรงอัดโอเคนะครับนะก็จะได้ฟรีบอดี้ไดแกรม2รูปนะตามนี้คุณจะคิดจากรูปไหนก็ได้สมมุติผมคิดจากซ้ายไปขวาก่อนนะถ้าคิดจากซ้ายไปขวานะครับนะสิ่งที่เราทำก็คืออะไรครับ summation fx เท่ากับ0สมมุติให้ขวาบวกนะครับคุณก็จะได้อะไรครับ fab ลบ60เท่ากับ0คุณก็จะได้ว่า fabเป็น60กิโลนิวตันใน FAB เป็น60กิโลนิวตันซึ่งก็ผลลัพธ์ออกมาเป็นบวกออกมาเป็นบวกก็แสดงว่ามันเป็นเทนชันตามที่เราสมมุตินะครับเป็นเทนชันตามที่เราสมมุตินั่นเองทำนองเดียวกันถ้าสมมติว่าคุณตัดจากขวามาซ้ายถ้าเราตัดจากขวาไปซ้ายนะในลักษณะของภาพนี้นะในความเป็นจริงก็คุณตัดจากซ้ายไปขวาปุ๊บได้คำตอบแล้วก็จบแล้วเสร็จแล้วนะครับถ้าคุณตัดแต่ถ้าคุณตัดจากขวามาซ้ายนะคุณก็ทำเหมือนกันนะ summation fx เท่ากับ0สมมุติให้ขวาบวกสิ่งที่เราได้ก็คือได้อะไรครับก็ได้80ลบ50บวก30ลบ fabเท่ากับ0เห็นไหมคุณก็จะเจอแรงหลายตัวหน่อยนะต้องคำนวณเยอะนิดนึงเยอะกว่าเมื่อกี้เพราะฉะนั้น FAB ก็จะออกมาเท่าไหร่ครับก็คือออกมาเป็น80ลบ50นะแล้วก็บวก30ก็กลายเป็น60ได้เท่ากันนะก็คือออกมาเป็นบวกเหมือนกันนะก็ได้เป็นเทนชันโอเคนะครับเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แสดงให้เห็นเฉยๆว่าเราสามารถตัดจากซ้ายไปขวาแล้วก็ขวามาซ้ายได้นะครับซึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกถ้าอย่างเนี้ยเซกชัน AB ก็ตัดจากซ้ายไปขวาก็น่าจะสะดวกกว่าโอเคนะครับ ทีนี้ถ้าเราต้องการหาแรงภายในลำดับต่อไปนะเราอาจจะอยากหาที่เซกชัน BC นะครับอยากหาที่เซกชัน BC คือตรงนี้นะครับเราก็ทำการเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมของชิ้นส่วนที่เซกชัน BC นะครับ ในช่วง BC นะก็จะเห็นอะไรครับเห็นแรงภายนอก60เห็นแรงภายนอก80แล้วพอตัดออกมาก็จะเห็นแรงภายในนะแรงภายในก็คือ FBC ตามนี้นะครับพอตัดจากซ้ายไปขวาถ้าคิด FBCก็จะได้เลยครับ summation fx เท่ากับ0สมมุติให้ขวาบวกก็มีอะไรบ้างมี fbc ลบ80นะครับโทษบวก80นะครับบวก80ลบ60เท่ากับ0นะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้คือเราจะได้ว่า fbc เป็นติดลบ20ถูกไหมถ้าเราแก้สมการติดลบ20หมายความไงก็หมายความว่าไอ้ทิศที่เราสมมุติน่ะว่าให้เป็นแรงดึงเนี่ยไม่ใช่แล้วนะครับนะในความเป็นจริงก็คือ FBC เนี่ยเขาจะเป็นแรงอัดที่ถูกคือเขาจะเป็นแรงอัดเพราะฉะนั้นเครื่องหมายลบก็จะบอกว่าเขาเป็น compression โอเคนะครับถ้าเราสมมุติตาม positive sign compression ไว้ก่อนเราก็จะไม่หลงนะว่ามันจะเป็นอะไรนะครับพอได้เครื่องหมายลบก็แสดงว่าโอเคที่เราสมมุติไว้ว่าเป็นเทนชันมันไม่ใช่นะครับมันก็เป็นคอมเพรสชันโอเคนะก็เป็นเซนส์กับที่สากลที่เขาเข้าใจกันดีนะครับนะซึ่งปกติแล้ว อย่างที่ผมบอกว่า positive sign convention เนี่ยเราจะกำหนดให้ axial force เนี่ยแรงดึงเนี่ยดึงเป็นบวกนะครับสำหรับโครงสร้างทั่วไปนะครับแต่ถ้าหากคุณเรียนต่อไปในชั้นต่อไปถ้าคุณไปออกแบบเสานะเสาโดยมาก
เขาจะรับแรงอัดนะเสาโดยมากรับแรงอัดนะเพราะฉะนั้น positive sign convention ของกรณีที่วิเคราะห์เสาเขาอาจจะกำหนดให้เสาเนี่ยนะโครงสร้างประเภทคอลัมน์เนี่ยแรงอัดเนี่ยเป็นบวกก็ได้นะฉะนั้นก็จะไปเปลี่ยนเซนเอานะครับทำนองเดียวกับพวกซอยแมคานิกกลุ่มของชิ้นส่วนซอยนะพวกพิมพ์ทั้งหลายเอามากดนะซอยก็จะรับแรงอัดนะรับแรงอัดเป็นหลักนะครับซอยมันจะต้านทานแรงอัดได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเขาก็จะให้แรงอัดเนี่ยเป็นบวกนะนั่นก็คือเซนนั้นนะแต่ถ้าหากเป็นโครงสร้างทั่วไปนะครับคานทั่วไปคานเหล็กวัสดุคานเหล็กคานไม้นะครับนะพวกนี้ก็เซนก็จะรับแรงดึงได้ดีนะก็เขาก็จะให้แรงดึงเป็นบวกนะครับโอเคเพราะนั้นข้อตกลงของเราคือเราให้แรงดึงเป็นบวกก่อนนะครับในชั้นเรานะเดี๋ยวถ้าไปวิเคราะห์โครงสร้างอื่นที่เขาให้แรงอัดเป็นบวกก็อันนั้นก็เป็นเซนอื่นต่อไปนะครับโอเคนะคราวนี้เรามาถึงเซกชันสุดท้ายก็คือเซกชัน CD นะครับเซกชัน CD ทำนองเดียวกันถ้าเราตัดจากซ้ายไปขวาคุณก็จะเจอแรงเยอะนะเหมือนกับตอนเซกชัน AB ที่คุณไปตัดจากขวามาซ้ายนะครับนะจากอันนี้เราได้แรงเราตัดฟรีบอดี้แบบนี้นะเราก็จะเห็นแรงภายนอก3ตัวแรงภายใน1ตัวทำการ summation fx เท่ากับ0นะครับให้ขวาบวกเหมือนกันนะสิ่งที่เราได้เราก็จะได้ว่า fcd ลบ50นะบวก80ลบ60นะเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้ fcd ออกมาเป็น110ลบ80ก็คือ30กิโลนิวตันเป็นบวกเป็นบวกก็แสดงว่าเขาเป็น tension นะครับเป็นไปตามที่เราสมมุติ ซึ่งถ้าเราเอามาพล็อตเป็น axial force diagram นะเราก็จะได้ว่าในช่วง AB นะในช่วง AB คือไม่ว่าคุณจะตัด AB เนี่ยตรงนี้ซอยตรงไหนก็แล้วแต่นะคุณก็จะได้รูปเดียวกันถูกป่ะนะเพราะฉะนั้นในช่วง AB เนี่ยก็จะได้ normal force มาเป็นบวก60กิโลนิวตันในช่วง BC จะได้ normal force มาเป็นลบ20กิโลนิวตันในช่วง CD จะได้ normal force เป็น30กิโลนิวตันนะครับนะซึ่งไอ้ช่วง CD เนี่ยจะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าคุณไม่ตัดจากซ้ายไปขวาคุณเลือกตัดจากขวามาซ้ายช่วง CD นะถ้าเลือกตัดจากขวามาซ้ายเราก็จะเห็นรูปไงฮะเห็นรูปนี้แทนนะแน่นอนคุณก็จะเห็น FCD เหมือนกันซึ่งเห็นไหมว่าถ้าเราตัดจากขวามาซ้ายสำหรับกรณีเซกชัน CD นะครับก็จะง่ายกว่าเยอะเลยก็คือ FCD เท่ากับ30กิโลนิวตันนะมองไม่ต้องคิดเลขนะครับเป็นบวกก็แสดงว่าเป็นเทนชันนะครับโอเคนะสำหรับตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างพื้นฐานนะครับที่เอามาแสดงให้เห็นว่าเราสามารถตัดชิ้นส่วนโครงสร้างจากซ้ายไปขวาหรือว่าจะตัดจากขวามาซ้ายก็ได้ทั้งคู่นะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะถนัดตัดจากทางไหนนะครับแล้วก็ทางไหนตัดแล้วสะดวกกว่าง่ายกว่านั่นเองนะโอเคเดี๋ยวผมจะตัดคลิปเซกชันนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยมาว่ากันต่อนะครับในตัวอย่างต่อไปโอ้คลิปเดิมยังทำไม่เสร็จเลยนะครับอ่ะแป๊บหนึ่งนะกันนะผมตัวอย่างที่2สำหรับห้องคุณผมจะข้ามไปนะครับเพราะว่าผมสอนแล้วในห้องสิ่งแวดล้อมนะครับคุณไปดูได้จากคลาสสิ่งแวดล้อมนะครับนะทีนี้ผมจะส่วนตัวอย่างที่3เนี่ยนะครับนะผมขอสคิปไปด้วยแล้วกันนะครับเอ๊ะว่ากันเลยก็ได้นะไม่เป็นไรมีเวลาเพราะว่าทำคลิปอยู่นะครับก็เรามาดูไอ้นี่นิดหนึ่งนะไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวทอร์กนะครับเป็นตัวทอร์กนะเป็นท่อนวัสดุเป็นเพลาที่ท่อนชาร์ปที่รับทอร์กนะครับแต่ว่าจุดเนี้ย นะจุดซัพพอร์ต2ด้านเนี่ยนะครับเป็นสมูทแบริ่งสมูทแบริ่งก็หมายความว่าหมุนได้นะหมุนได้เลยนะครับคือพูดง่ายๆเหมือนกับเป็นท่อนอันนึงที่ต่อเข้ากับรูอันหนึ่งนะยึดไม่ให้เคลื่อนเฉยๆนะแต่ว่าเขาหมุนได้นะครับแล้วทีนี้ไอ้เพลาตัวนี้เนี่ยก็รับโมเมนต์นะ
ในทิศทางตามรูปนี้นะครับ M1 M2 แล้วก็ M3 โอเคนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราดูเซกชันนะที่จุด C นะครับที่จุด C เซกชันที่จุด C ถ้าตรงนี้หมุนได้นะที่ A กับ B ถ้าหมุนได้แสดงว่าโมเมนต์ตรงนี้เนี่ย M มันเป็น0นะถ้า M มันไม่ถ้า M มันไม่เป็น0นี่แสดงว่ามันต้านการหมุนได้นิดนึงนะครับนะแต่ตรงนี้เขาบอกว่าหมุนได้อิสระก็แสดงว่าโมเมนต์มันโมเมนต์ต้านการบิดเนี่ยมันก็เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดที่เซกชัน C ตัดที่เซกชัน C ล่ะเรามาดู free body diagram ของกรณีที่เป็น torsion แบบนี้นะครับนะเซกชัน C อ่ะสมมุติเรากำหนดแกนเป็นแบบนี้นี่แกน X วิ่งจาก AB นะนี่คือแกน X นะแกน X นะครับเพราะฉะนั้นโมเมนต์นะตรงนี้โมเมนต์เป็น0นะครับ MA ตรงนี้เป็น0นะตัดเซกชันนี้เราให้เป็น positive dimension ก็คือมองทิศตามนี้นะเอาหัวแม่โป้งจิ้มนะครับเดี๋ยวโทษทีนะผมเขียนผิดเองนะครับเอานิ้วโป้งนะครับแล้วเราก็กำมือนะนี่นิ้ว4นิ้วนี่นิ้วโป้งได้แล้วเนี่ยปึ๊บนี่โอเคไหมกำงี้นะเพราะฉะนั้นไอ้นิ้วที่กำนะนิ้วชี้ทั้งหลายที่กำก็จะทิศมาทางนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเป็น positive sense นะครับก็ไอ้นี่ก็อาจจะเป็น torqueB แล้วกันนะนะครับเพราะนั้นจากนี้เราจะได้ว่า summation นะ M นะครับนะ M ลบแกน X นะเท่ากับ0นะครับซึ่งเราก็จะมีแค่TC นะผมเขียนผิดอีกแล้วนะต้องเป็น T ที่จุด C นะครับ TCก็จะเท่ากับ0นะครับแสดงว่าท่อนโซนนี้เนี่ยไม่รับนะไม่รับแรงบิดนะครับถัดมาอีกเซกชันหนึ่งที่เซกชัน B นะครับจะเห็นแรงภายนอกแล้ว M1 นะครับสมมุติว่าเราให้แกนดังนี้เราอาจจะใส่โมเมนต์นะเป็นทิศนี้นะครับเราอาจจะใส่โมเมนต์นะทิศนี้เป็นบวกก่อนก็คือ TD นะเพราะฉะนั้น M ตัวนี้คือ400นิวตันเมตรนะครับ400นิวตันเมตรเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดก็ summationm นะโมเมนต์อ่ะที่จุด d นะครับเท่ากับ0นะเราจะได้ว่า400นะครับสมมุติให้ทิศอย่างเงี้ยเป็นบวกนะครับบวกกับ td เท่ากับ0 เพราะฉะนั้น td ของเราก็เท่ากับลบ400นิวตันเมตรนะครับลบ400นิวตันเมตรซึ่งแน่นอนพอเป็นลบปุ๊บก็แสดงว่ามันสวนกับเซนที่เรากำหนดมานะถ้าแทนที่จะบิดอย่างนี้ก็จะต้องทิศนี้แทนนะครับทีดีก็จะต้องทิศมาทางนี้แทนโอเคนะครับต่อไปถ้าเราดูเซกชัน E นะครับเซกชัน E ก็ทำนองเดียวกันนะวาด free body diagram ขึ้นมานะครับตรงนี้ได้ M1 M2 นะครับ section E จะยังไม่เห็น M3 นะจะยังไม่เห็น M3 นะครับคุณก็จะสมมุติว่ากำหนดแกนอย่างนี้นะครับไอตัว TE ก็เราเซว่าให้ทิศนี้เป็นบวกนะครับ TE ให้ทิศนี้เป็นบวกนะ นะครับตามกดมือขวาสมมติเราให้เซนต์ตามกดมือขวาเราจะได้ว่า summation m ที่จุด e เนี่ยเท่ากับ0นะครับก็ให้นี้เป็นบวกก็ปรากฏว่าก็เป็นเท่าไหร่ครับ te
นะครับบวก m 1บวก m 2เท่ากับ0สิ่งที่เราจะได้คือ te ก็จะออกมาเป็นลบนะครับ550เพราะว่าไอ้นี่คือ150ไอ้นี่คือ400นะครับก็จะเป็นลบ550นิวตันเมตรที่ติดลบ550ก็แสดงว่าที่เราสมมุติไม่ใช่นะก็ต้องทิศก็จะเป็นอย่างนี้นะ PE แล้วจะสวนไปแทนนะครับในทำนองเดียวกันถ้าสมมุติว่าเราไม่ตัดอย่างนี้นะเราตัดจากขวามาซ้ายเมื่อกี้นี้ตัดจากซ้ายไปขวาใช่ป่ะนะอันนี้เราตัดจากขวามาซ้ายบ้างนะครับมันก็จะมีโมเมนต์รูปนี้นะก็คือ M3 คือ550นะครับ550นะทีนี้นั่นแสดงว่าแกนมันจะวิ่งอย่างนี้โอเคไหมตัดจากขวามาซ้ายแกนวิ่งอย่างนี้นะปุ๊บเพราะฉะนั้นหัวนิ้วโป้งวิ่งอย่างนี้ใช่ป่ะแล้วก็นิ้วชี้นิ้ว4นิ้วนะถ้าอย่างนี้ปุ๊บนี่ positive sense นะกำนี้นะเพราะฉะนั้น positive sense ก็หมุนงี้โอเคไหมครับเพราะฉะนั้น TE ก็ positive sense คือแบบนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ปุ๊บเราก็ทำเหมือนเดิมนะ summation ME ถ้าตัดจากซ้ายไปขวานะครับเราสมมติเราให้งี้เป็นบวกคุณก็ได้เท่ากันถูกไหม550บวก TE เท่ากับ0เพราะฉะนั้น TE ก็จะออกมาติดลบ550นิวตันเมตรโอเคไหมครับติดลบ550นิวตันเมตรหมายความว่าเขาจะหมุนอย่างนี้แทนก็คือเซนส์ก็คือต้องต้านแรงภายนอกนะในเซกชันนี้เพราะเรามองจากขวามาซ้ายนะครับก็คือเซนจริงๆก็คือเขาจะบิดอย่างนี้โอเคนะนะครับเพราะนั้นถ้าคุณมองให้ดีว่าถ้าท่อนวัสดุเนี่ยคุณตัดเซกชันออกมา2ชิ้นเนี่ยนะฝั่งหนึ่งอันนี้แกนพุ่งนี้ฝั่งหนึ่งหมุนนี้นะถ้าแกนพุ่งทางนี้ถ้ามองด้านซ้ายมันก็จะเป็นอย่างนี้โอเคนะเซนเดียวกับแรงตามแนวแกนมองขวาแรงดึงก็วิ่งไปขวานะมองซ้ายแรงดึงก็วิ่งไปซ้ายนะครับโอเคนะก็ตามนั้นนะครับนี่คือเซนส์ของทอร์กกับเซนส์ของแอ็กเซียลก็จะคล้ายคลึงกันในลักษณะนี้โอเคเดี๋ยวตัดเซกชันนี้ก่อนนะว่าโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาใหม่ต่อตัวอย่างต่อไป